สหรัฐกับเยอรมนีเป็นประเทศล่าสุดค่ะที่อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับจากทั้ง2ประเทศโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้แล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่ไฟเขียวมาแล้วทำไมท่าทีของ2ประเทศนี้ถูกจับตามองคะคุณสวรรค์ในฐานะที่สหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นแกนนำของฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนแล้วก็ชาติสมาชิกเนี่ยที่สั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนไม่น้อยก็มาจากสหรัฐดังนั้นท่าทีของสหรัฐในครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปิดทางให้กับประเทศอื่นๆไปด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้นำรัสเซียนั้นไม่พอใจมากถึงขั้นที่ประกาศว่าสหรัฐและเนโตเนี่ยกำลังทำให้ความตึงเครียดยกระดับขึ้นไปอีกและไม่ปฏิเสธค่ะว่ารัสเซียอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครนค่ะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะกล่าวว่าด้วยเหตุผลบางอย่างชาติตะวันตกเชื่อว่ารัสเซียจะไม่มีทางใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ถ้าหากวางฝ่ายกระทำการใดๆที่คุกคามอธิปไตยและดินแดนของรัสเซียเราจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีซึ่งจะไม่ใช่วิธีการที่เบาบางหรือผิวเผินแต่จะตอบโต้อย่างมืออาชีพแต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันว่ารัสเซียไม่คิดที่จะต่อกรกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตเนื่องจากศักยภาพแตกต่างกันและนับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2ปีก่อนประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญของสหรัฐในการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนคืออาวุธที่สหรัฐมอบให้จะต้องถูกใช้ในดินแดนของยูเครนเท่านั้นห้ามล่วงล้ำข้ามไปโจมตีในดินแดนของรัสเซียอย่างเด็ดขาดค่ะประเด็นนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนของยูเครนที่รัสเซียพยายามจะใช้เรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์สร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองนะคะโดยรัสเซียจะใช้วิธีการยิงโจมตียูเครนจากฝั่งของรัสเซียรวมถึงการบุกเข้าไปโจมตีกองทัพยูเครนแล้วก็ล่าถอยกลับมาในเขตแดนของตัวเองค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้ทำให้ยูเครนเสียเปรียบอย่างมากและก็เริ่มสูญเสียพื้นที่ในเมืองคาคิฟซึ่งอยู่ติดกับชายแดนฝั่งตรงข้ามเมืองเบลโกรอดของรัสเซียและเมื่อสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีนะคะชาติตะวันตกแล้วก็สหรัฐเนี่ยต้องกลับมาทบทวนถึงข้อกำหนดเรื่องการใช้อาวุธของยูเครนใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละประเทศมีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อกำหนดของตัวเองได้นะคะว่าอาวุธที่มอบให้กับยูเครนนั้นยูเครนจะมีขอบเขตในการใช้งานได้อย่างไรบ้างโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนียืนยันค่ะว่ายูเครนมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องตนเองจากการถูกโจมตีดินแดนเมืองและประชาชนซึ่งรัฐบาลเยอรมนียอมให้ยูเครนใช้อาวุธที่เยอรมนีส่งให้โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้นะคะเช่นเดียวกับสหรัฐและก็อีกหลายประเทศค่ะประเทศที่อนุญาตให้โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้นะคะก็มีทั้งแคนาดาอังกฤษสาธารณรัฐเช็กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสลัตเวียลิทัวเนียเนเธอร์แลนด์สวีเดนโปแลนด์และคาดว่าหลังจากนี้ตัวเลขแบบนี้รายชื่อนี้อาจจะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นอีกส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่นานาชาติส่งไปให้กับยูเครนนะคะประเทศผู้สนับสนุนหลักแน่นอนสหรัฐค่ะส่งทั้งชุดยิงขีปนาวุธนะคะกระสุนรถถังเฮลิคอปเตอร์ในขณะที่อังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีส่งขีปนาวุธค่ะซึ่งบางรุ่นเนี่ยมีพิสัยการยิงประมาณ240กิโลเมตรรวมถึงประเทศเดนมาร์กนะคะที่สัญญาว่าจะส่งเครื่องบิน F-16 ที่ผลิตโดยสหรัฐให้กับยูเครนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการส่งสัญญาณนะคะว่าเมื่อเครื่องบิน F-16 ส่งไปให้ยูเครนแล้วยูเครนจะสามารถใช้บินเข้าไปเพื่อโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียได้หรือไม่ค่ะซึ่งการสนับสนุนของสหรัฐแล้วก็ฝ่ายพันธมิตรในครั้งนี้จะทำให้ยูเครนมีความได้เปรียบจริงหรือไม่ประเด็นนี้เนี่ยยังต้องรอดูกันต่อไปนะคะเพราะว่ารัสเซียอาจจะปรับกลยุทธ์ของตัวเองเช่นการขยับฐานโจมตีให้อยู่ห่างจากพิสัยการยิงของยูเครนและรัสเซียอาจจะใช้อาวุธที่มีอานุภาพรุนแรงและมีพิสัยการยิงที่ไกลกว่าเดิมเพื่อโจมตียูเครนหรืออาจจะใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีฝั่งยูเครนได้เช่นเดียวกันและแม้ว่าปูตินจะยืนยันนะคะว่าจะไม่เปิดศึกกับเนโตแต่ถ้ามีชาติสมาชิกของเนโตเข้าร่วมสงครามในยูเครนรัสเซียจะไม่ละเว้นค่ะอย่างกรณีของฝรั่งเศสนะคะตอนนี้มีรายงานว่าฝรั่งเศสส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อฝึกอบรมให้กับกองทัพยูเครนรัสเซียบอกเลยนะคะว่าถ้าพบเจอกรณีนี้จะถือว่าบุคคลดังกล่าวคือเป้าหมายที่สามารถโจมตีไ
ในขณะที่ฝรั่งเศสไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธค่ะว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในยูเครนจริงหรือไม่ค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่หอไอเฟลในกรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะปรากฏว่ามีคนนำลงศพคลุมธงชาติฝรั่งเศส5ใบนะคะไปวางไว้ที่หอไอเฟลแล้วก็บนลงศพเนี่ยมีป้ายข้อความระบุว่านี่คือศพทหารฝรั่งเศสในยูเครนค่ะก็ประเด็นนี้ค่ะคุณพรหมฤดีคุณจิรชาตาหลายฝ่ายเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังแต่ว่าการสอบสวนเนี่ยจับกลุ่มคนที่เอาลงศพไปวางได้แล้วเป็นชาวต่างชาติ3คนแล้วก็ทางการรัสเซียยืนยันนะคะว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ